วัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่อาเคไทยคิทเช่นสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำผัดกะเพราเนื้อใส่หอมใบดองเปรี้ยวๆเผ็ดๆแซ่บๆกันค่ะและนี่ก็คือรายการส่วนผสมที่เราจะต้องเตรียมค่ะไปประมาณ2ช้อนโต๊ะรอให้น้ำมันร้อนสักครู่แล้วใส่พริกกระเทียมที่โขลกไว้ลงไปค่ะผัดจนกระทั่งพริกและกระเทียมสุกกลิ่นหอมเสร็จแล้วใส่เนื้อลงไปสุกประมาณ 80% จากนั้นใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวลงไปประมาณ1ช้อนชาน้ำมันหอยประมาณ1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนชาและน้ำตาลทราย1ช้อนชาค่ะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันจากนั้นใส่หน่อไม้ดองเปรี้ยวที่ต้มไว้แล้วลงไปผัดให้ส่วนผสมสุกเข้ากันดีแล้วลองชิมรสชาติดูและสามารถเพิ่มเติมรสชาติได้ตามต้องการค่ะเมื่อปรุงจนได้รสชาติตามชอบแล้วใส่ใบกะเพราลงไปพอให้ใบกะเพราสลดแล้วปิดไฟเตาได้เลยค่ะผัดกะเพราเนื้อใส่หน่อไม้ดองของเราก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยพร้อมจัดใส่จานเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมที่รักและติดตามทุกท่านหากชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆแล้วเรากลับมาพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ